ัสดีค่ะพบกับ SYS is all around กันอีกครั้งนะคะวันนี้ค่ะจิ๊กพาทุกท่านมาที่อาคารสำนักงาน EEC Academy 2ค่ะเราจะมาพูดคุยถึงอาคารโครงสร้างเหล็กหลังนี้กันนะคะตามมาเลยค่ะวันนี้ค่ะ SOS ก็ได้รับเกียรติจากคุณเกชาธีระโกเมนประธานกรรมการบริหารบริษัท EEC Engineering Network จำกัดค่ะซึ่งจะมาพูดคุยเรื่องของการออกแบบอาคารโครงสร้างเหล็กหลังนี้กันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่อาคาร EEC Academy 2ครับค่ะก่อนอื่นเลยค่ะคุณเกชาอยากทราบว่าอาคาร EEC Academy 2หลังนี้ค่ะสร้างขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์อะไรคะครับบริษัท EEC นี่เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษานะครับแล้วก็มีอยู่หลายบริษัทก็หลายปีที่ผ่านมาเราก็สร้างอาคารสำนักงานใหญ่ไปแล้วนะครับก็เราสร้างอาคารหลังที่2เพื่อรองรับบริษัทที่เหลือที่อยู่ในกลุ่มครับค่ะและไม่ทราบว่าที่มาหรือแนวคิดของอาคารหลังนี้คืออะไรคะถึงได้ออกแบบมาเป็นอาคารโครงสร้างเหล็กที่สวยงามหลังนี้ค่ะครับก็ผมก็จะได้รับคำถามอยู่ตลอดเวลานะครับจากเจ้าของอาคารนะครับว่าเปรียบเทียบระหว่างโครงสร้างคอนกรีตกับโครงสร้างเหล็กเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียเนี่ยต่างกันยังไงอาคารเนี้ยเราก็มุ่งเน้นมาที่อาคารที่เป็นโครงสร้างเหล็กเราก็ต้องการพื้นที่ใช้งานตามที่เราต้องการการที่เราเลือกโครงสร้างเหล็กก็ทำให้เราสามารถสร้างอาคารหลังนี้ในความสูงที่จำกัดและเราสามารถทำให้เราสร้างอาคารได้ถึง6ชั้นครับแล้วในแง่ของการออกแบบอาคารโครงสร้างเหล็กหลังนี้ค่ะคุณเกชามองว่ามีความแตกต่างจากการออกแบบโครงสร้างอื่นไหมคะจริงๆทางด้านวิศวกรรมไม่มีข้อแตกต่างกันนะครับแล้วก็เราพบว่าโครงสร้างเหล็กเนี่ยมีเขาเรียก flexibility ในเรื่องของการออกแบบแล้วก็ในเรื่องของการใช้งานเนี่ยมากกว่าโครงสร้างคอนกรีตนะครับเช่นว่าช่วงสแปนเสาเนี่ยสามารถทำได้กว้างขึ้นหรือในกรณีที่เราจะต้องมีการจัดพื้นที่การใช้งานให้มันดูโล่งโปร่งมากขึ้นเราใช้ระบบพื้นเป็นที่เรื่องเมทัลเด็กด้วยเนี่ยทำให้เรามีความยืดหยุ่นในเรื่องของการออกแบบแล้วก็การวางฟังก์ชันเนี่ยได้มากขึ้นครับค่ะแล้วจากที่จิ๊กทราบมาค่ะว่าโครงการนี้เนี่ยมีการเลือกใช้โครงสร้างเหล็กเป็นเซลลูลาร์บีมและก็เหล็กกำลังสูง SM520 ด้วยค่ะครับอยากทราบว่า2อย่างนี้ค่ะช่วยตอบโจทย์อะไรให้กับอาคารหลังนี้บ้างคะครับก็ตอบโจทย์หลายๆอย่างเลยนะครับก่อนอื่นที่เราเลือกใช้โครงสร้างค่อนข้างพิเศษสำหรับที่นี่นะครับรวมทั้งเป็นโครงสร้างเหล็กที่ใช้ SM520 แล้วก็การต่อที่เป็นโบคอนเนคชั่นเนี่ยสาเหตุส่วนหนึ่งก็เรียนตามตรงนะครับคือบริษัท EC นี่ความเป็นจริงเนี่ยคนทั่วไปมักจะรู้จักว่าเราเป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาที่ทำเรื่องงานระบบในอาคารนะครับหลายคนจะไม่ทราบว่าเราออกแบบงานโครงสร้างของอาคารด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราออกแบบอาคารหลังนี้ที่ผสมผสานระหว่างโครงสร้างเหล็กแล้วก็งานวิศวกรรมระบบเข้าด้วยกันเพราะว่าโครงสร้างที่เป็นเซลลูลาร์บีมเนี่ยมันเป็นโครงสร้างที่รองรับการเดินพวกงานระบบเข้าไปในระหว่างตัวโครงสร้างด้วยนะครับก็ต้องการจะใช้อาคารหลังนี้เพื่อที่ว่าจะเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าการผสมผสานที่ดีระหว่างงานวิศวกรรมโครงสร้างงานระบบเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเราสามารถจะติดตั้งได้อย่างสวยงามแล้วก็ทำให้การเรื่องของการประโยชน์ใช้สอยเนี่ยดีมากเลยนะครับก็ถือว่าอาคารหลังนี้ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวอย่างอันนึงสำหรับอาคารที่เป็นการผสมผสานระหว่างโครงสร้างงานโครงวิศวกรรมโครงสร้างงานระบบที่ลงตัวเป็นอย่างยิ่งเลยครับค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณเกชามากๆเลยค่ะที่วันนี้ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราแล้วก็ให้ความรู้ในเรื่องของอาคารโครงสร้างเหล็ก EEC Academy 2แห่งนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับถ้าท่านใดสนใจอาคารหลังนี้ยังมีนวัตกรรมที่น่าสนใจให้ดูหลายอย่างนะครับถ้าใครสนใจอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมก็ยินดีต้อนรับเสมอครับค่ะขอบคุณค่ะวันนี้เราก็ได้รับความรู้และแนวคิดที่น่าสนใจเกี่ยวกับอาคารโครงสร้างเหล็ก EEC Academy 2แห่งนี้กันไปแล้วนะคะครั้งหน้าจะมีอะไรที่น่าสนใจอีกติดตามกันได้ที่ SYS is all around ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ